สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแอปที่มีชื่อว่าต้องบอกก่อนว่าแอปนี้เป็นแอปที่คล้ายๆกับ FogTube MacTube นะครับซึ่งมันมีชื่อว่า V-Download V-Download Pack ถ้าเป็นอยู่ในชื่อตรงข้างไอคอนนะครับถ้าแอปชื่อจริงๆอ่ะมันมีชื่อว่า Video Downloader Super Premium Pass นะครับซึ่งแอปตัวเนี้ยมันมีมานานแล้วแหละแล้วมันก็หลุดออกจาก App Storeแล้วก็เข้ามาใหม่แล้วก็หลุดแล้วเข้าใหม่มา 3-4 รอบแล้วแหละซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยใช้งานในตัวของตัวฟรีตัวฟรีมันมีข้อจำกัดอยู่ที่ว่าจะสามารถดาวน์โหลดวิดีโอไว้ดูได้แค่5วิดีโอนะครับส่วนตัวเต็มจะอยู่ที่ราคา 3.99 เหรียญเรามาดูของตัวเต็มก่อนว่ามีอะไรบ้างฟีเจอร์ของมันมันสามารถในส่วนของจะมีส่วนของเบราว์เซอร์ก็คือเป็นหน้าเว็บเปิดเพื่อที่จะโหลดคลิปครับผมลบแคชออกเมื่อกี้ให้หมดแล้วโอเคก็จะสามารถโหลดวิดีโอที่เราต้องการที่จะโหลดเก็บไว้ตัวดังตัวหนึ่งแล้วกันรอให้วิดีโอเล่นจะมีหน้าต่างขึ้นมาว่าจะมีหน้าต่างขึ้นมาว่าให้เซฟทูเมมโมรีนะครับมันก็จะเซฟมันก็จะโหลดนี่ฮะโหลดเสร็จละเสร็จแล้วก็จะมีในส่วนของดาวน์โหลดในส่วนของเพลย์ลิสต์ใน AirPod นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเพลงที่มีในเครื่องเครื่องของเราส่วนของเซตติ้งก็จะมีเคลียร์ฮิสตอรีก็เหมือนกับที่ว่าผมเปิดตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยแล้วมันไม่เจออะไรเลยซึ่งผมลบแคชออกแล้วก็มีลบแคชคุกกี้นะครับพาสโค้ดล็อกเพนแบ็กกราวด์ที่เดี๋ยวก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเพนแบ็กกราวด์นี่ไว้สำหรับที่ว่าสมมติว่าผมเล่นวิดีโอนะครับผมเล่นวิดีโอโอเคแล้วผมออกจากแอปมันยังเล่นอยู่ล็อกหน้าจอก็ยังเล่นอยู่นี่คือฟีเจอร์ของในส่วนของเพลงแบ็กกราวด์นะครับในส่วนของ iPad ก็จะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าจอใหญ่กว่าแค่นั้นเองนะครับก็สามารถที่จะไซน์อินเอาประวัติการดูของเราเข้ามาได้วิดีโอสามารถที่จะให้มันเล่นซ้ำบางวิดีโอสามารถที่จะเซฟลงเครื่องได้เลยถ้าไม่ติด DRM ของ YouTube นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกที่จะให้มันเล่นวนซ้ำไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็สามารถที่จะแอร์เพย์ออก Apple TV ได้นะครับถ้าเรามีได้ทั้งคำแล้วก็เสียงได้สองเพลย์ลิสต์ก็ไม่ต้องมีอะไรมากมายเนาะโอเคก็จบการรีวิวแค่นี้นะครับสวัสดีครับ